วัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับกับครอบครัวเตมีรักหลังจากนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักสูญเสียคุณพ่อพลอากาศตรีณรงค์เตมีรักโดยก่อนหน้านี้ก็ได้รับการรักษาอยู่ในห้อง CCU เมื่อ2วันก่อนเสียชีวิตแต้วและครอบครัวพร้อมเพื่อนๆในวงการบันเทิงได้โพสต์ข้อความโพสต์ขอรับบริจาคเกล็ดเลือดเพื่อนำไปช่วยคุณพ่อโดยเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณพ่อก็ได้จากไปอย่างสงบล่าสุดทางด้านนางเอกสาวแอปทักษอรก็ได้ส่งขนมและการ์ดเป็นห่วงให้กับทางครอบครัวของสาวแต้วระบุว่าคุณแม่นิดขออนุญาตฝากขนมมาให้คุณแม่ทานนะคะอยากให้คุณแม่ทานเยอะๆนะคะรักและเป็นห่วงคุณแม่ค่ะซึ่งงานนี้สาวแต้วก็ได้โพสต์ผ่านสตอรี่ IG พร้อมบอกว่าอร่อยมากค่ะพร้อมกับถ่ายคู่ใบหน้าของคุณแม่ที่ส่งยิ้มกลับให้อีกด้วยนะครับ